อากาศดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำดัดแรงนะของชอบไม่กลัวหรอกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปเจอของที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่ๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้คือน้องอีช่วยพี่มีด้วยครับเดี๋ยวผมไปช่วยเองครับได้เวลาของภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมแล้วล่ะครับน้องอิกค่อยๆสไลด์ตัวลงมาถึงพื้นแล้วก็วิ่งเหยาะๆมาที่พี่เต่าครับกระโดดแข็งแรงไวมากๆครับผ่านพี่เต่า3ตัวไปเรียบร้อยคราวนี้ก็มุดเข้าไปในเขาวงกตลึกลับซึ่งซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะต้องตามหากุญแจครับซึ่งกุญแจก็จะซ่อนอยู่ในกล่องจะเป็นกล่องใบไหนพวกเรามาช่วยกันทายดีกว่าครับอ้าวยังไม่ทันจะได้ทายน้องอิกก็เจอกุญแจซะแล้วล่ะครับได้กุญแจมาแล้วคล้องคอไว้แล้วก็คลานออกมาจากเขาวงกตลึกลับชึบเรียบร้อยหันมางงเล็กน้อยแล้วก็วิ่งไปต่อที่ปลาไหลเลเซอร์ครับจะต้องทำการมุดที่ต่ำที่สุดนะครับสำหรับด่านนี้ดูท่าทางการมุดเข้มแข็งมากๆเลยครับสุดยอดจริงๆคราวนี้ก็มาถึงด่านโขนตัวข้ามสระน้ำครับมาดูความแข็งแรงของซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราดีกว่าว่าจะสามารถโขนตัวข้ามสระน้ำไปได้หรือเปล่าดูมีการพยายามเอื้อมไปด้านหน้าแล้วก็สะบัดขารัวๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้คราวนี้จะได้หรือเปล่าครับพลังแขนของอิกจะไหวไหมนะโอ้พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่พลังแขนไม่พอทำให้ต้องลุยน้ำมาต่อที่ด่านนี้เลยครับทรงตัวผ่านแผ่นไม้ขนาดเล็กซึ่งดูเหมือนจะไม่มีปัญหาผ่านไปได้สวยงามแล้วก็มาที่ไต่บันไดลิงซึ่งวางอยู่ในแนวนอนครับระวังให้ดีๆนะครับค่อยๆขยับทีละก้าวทีละสเต็ปอย่างนั้นแหละครับมาถึงก้าวสุดท้ายชึบโอเคคราวนี้ก็เหลือเพียงแค่ตะลุยบ่อบอลสีรุ้งแล้วก็ช่วยไขกุญแจให้ทีมนี้ออกมาเป็นอิสระสักทีนะครับได้ไหมเอ่ยกุญแจไปชึบอย่างสุดได้ไหมนะโอ้โหดูพี่ฉลามครับพี่ฉลามก็คุ้มคลั่งอยู่ด้านหลังนะครับพยายามจะก่อกวนสมาธิของซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราแต่น้องอิกไม่หวั่นไหวครับไขกุญแจได้เรียบร้อยเย้ ในที่สุดพี่มีก็เป็นอิสระแล้วพี่มีกันหน่อยพี่มีหน่อยโอ้โหภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องอิกมาช่วยพี่มีจากกระโดนกับดักที่หนีฉลามปลาไหลเลเซอร์แถมยังเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักเย้แล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย